สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการให้กันด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะคะบรรยากาศตลาดหุ้นสบายๆเซ็นดีเด็กเปิดตลาดมานะคะอยู่ในแดนบวกค่ะทะลุ 1,600 ขึ้นมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวดีดมาประมาณ2เหรียญกว่าๆก็ถือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่นะคะที่ทางราคาน้ำมันในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มของพลังงานต่างๆอย่างไรไหมนะคะเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะพร้อมอัปเดตบรรยากาศการลงทุนรวมไปถึงทิศทางของราคาทองคำที่ยังคงขยับขึ้นมาต่อเนื่องโกลด์สปอตในช่วงภาคเช้าวันนี้อยู่ที่1732นะคะเหรียญต่อทรายออนซ์นั่นเองนะคะถ้านักลงทุนได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่นะคะขอความกรุณานะคะคอมเมนต์นะคะเพื่อฟีดแบคกันเข้ามาค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะพูดคุยกัน2สายสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์มาแล้วนะคะก็วันนี้ตลาดทะลุ 1,600 นะคะราคาน้ำมันบวก 2% เอ้ยไม่ใช่2เหรียญกว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เยอะอยู่นะคะส่วนตัวของทองคำก็ดีดต่อนะคะก็ทรงที่1730บวกลบเป็นตัวเลขกลมๆนะคะมาที่ตลาดหุ้นกันก่อนเลยค่ะพี่นิพนธ์บรรยากาศสบายๆวันศุกร์แบบนี้เป็นช่วงต้นเดือนเมษายนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนปีใหม่ไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่มีวันหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะก็น่าจะปีใหม่และวันหยุดเยอะด้วยฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่นิพนธ์ได้ยินไหมคะไม่ว่าปีใหม่หรือว่าวันหยุดก็ไม่เกี่ยวกับการที่หุ้นจะขึ้นค่ะไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หุ้นกับการลงทุนเลยนะฮะค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะค่ะอยู่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกสุริยคตินะฮะเป็นเทศของมนุษย์มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นขึ้นลงอยู่ที่เทรนด์นะฮะและสัญญาณของการซื้อการขายที่เกิดขึ้นนะฮะในเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเราก็บอกแล้วว่า1,600นะมันจะต้องเห็นนะฮะรู้สึกเคยบอกว่าเห็นเดือนนี้คือเดือนมีนาก็ช้าไปวันเดียวนะครับมาเป็นวันที่1เมษายนนะครับก็เมื่อวันที่31มีนานะครับสูงสุดก็1593นะฮะแล้วก็เมื่อวานก็เป็น1,600ไม่มีสาระอะไรไม่ใช่ว่า1,600แล้วต้องลงนะคือไม่มีใครมาจูงใจใครโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลนะครับจะมาจูงให้หุ้นลงจะไปนำขายหุ้นลงจะไปเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยแล้วนะฮะเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยมีความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเนี่ยตลาดมันจะขึ้นแบบมันมีเหตุมีผลแต่ไม่รู้หรอกนะฮะที่เราไปฟังอย่างเขาบอกว่าหุ้นขึ้นเพราะอะไรเนี่ยนะมันก็ยิ่งหลงทางนะเราจะไปสร้างทฤษฎีเองนะฮะหุ้นมันขึ้นไปตาม1 GDP ที่เริ่มเติบโตนะฮะค่ะดูลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่มนุษยชาติใช้ตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องของดอกเบี้ยไม่ได้ผลนะฮะค่ะนิพนธ์คะภาษีนี่จะเป็นอุปสรรคด้วยค่ะภาษีก็จะเริ่มมีปัญหาว่าจะเก็บภาษีจากคนอื่นที่ข้ามประเทศมาค้าขายได้ยังไงนะฮะก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ QE นะเครื่องมือ QE เนี่ยมันก็มาควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะฮะมันก็มาทำงานแทนคนนะก็มนุษย์ก็ไปแก้แล้วกันว่าจะทำให้คนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยอยู่ในโลกได้โดยไม่สร้างความวุ่นวายได้ยังไงก็เอาเงินไปแจกก็แค่นั้นมันก็จบไปนะนะครับแต่ใดถ้ายังไม่ขาดแคลนปัจจัย4นะฮะโรคไม่ได้เกิดกาลยุคจนกระทั่งผลิตอาหารไม่ได้อันเนี้ยวิกฤตมันก็จะไม่เกิดขึ้นในวิกฤตการเงินหรอก
นะฮะเราก็ดูต่อไปนะฮะดูต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือจะเป็นอะไรเมื่อจนถึงที่เราดูอยู่ณขณะปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันที่คุณดูไม่ว่าคุณดูตอนไหนเราต้องดูว่ามันมีสัญญาณไหมมันมีสัญญาณขายมีสัญญาณเตือนมันมีสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนเนี่ยมันเตือนว่าเฮ้ยจะบูลิสแรงๆเลยนะฮะคือถ้าสัญญาณมาแบบนี้แล้วไม่หลบนะฮะก็คือว่าในตัวของเซตเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่นะฮะเขตโอเขาเรียกเขตโอเวอร์บอทนะเขาเรียกซื้อมากไปนะซื้อมากไปเหตุการณ์นี้เคยเกิดนะครับเมื่อตอนที่ขึ้นมาในระลอกแรกนะฮะระลอกแรกไม่ถึงจาก 1,200 เนี่ยนะครับแล้วขึ้นมานะฮะแล้วขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วมาเกิดโอเวอร์บอทนะครับที่ 1,356 หลังจากนั้นก็ขึ้นไปถึง 1,503 นะแล้วก็เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนนะเราคาดว่าตรงนั้นเป็นขึ้นหนึ่งนะเพราะนั้นเราก็จับสัญญาณของ RSI เนี่ยได้ที่82นะค่ะ82นะฮะเราเชื่อว่านั้นก็ปรับฐานทำ2ก็คือที่1,400นะฮะค่ะแล้วขณะนี้กำลังทำ3ยืดอยู่นะ3ยืดเนี่ยนะครับ RSI เนี่ยมันต้องสูงกว่านะฮะ82.75 นะค่ะเพราะ3เนี่ยจะสูงกว่าถ้าไม่สูงกว่าแล้วลงเนี่ยนะครับลงมาแล้วนะฮะลงมาแล้วยิ่งหลุดนะครับ1547เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ในภาวะไซด์เวย์ค่ะซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในเดือนเมษาพฤษภาที่ประกาศผมก็ในงานออกมาเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะมาซัพพอร์ตการขึ้นของหุ้นมาเนี่ยนะครับโดย PE ระดับสูงๆเนี่ยได้ไหมนะฮะอันนั้นเป็นตัวของเซตอินเด็กซ์คือภาพรวมนะฮะแต่การดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยแล้วเอาไปเล่นหุ้นเนี่ยสมัยนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีทางนะฮะดูเซกเตอร์เนี่ยบางทียังไม่รอดเลยดูเซกเตอร์นะครับดูเซกเตอร์บางทียังไม่รอดเลยนะครับบางทีต้องไปดูถึงขนาดรายตัวเลยนะฮะนะครับแล้วในตลาดหุ้นมันก็เป็นเกมเราก็ต้องตามเกมทันว่าตอนนี้เขาเล่นเกมอะไรกันอยู่เกมก็คือเศรษฐกิจโลกจะฟื้นไหมฮะกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะฟื้นไหมนะฮะตอนนี้แต่เกมตรงนี้เกมของเดือนเมษาพฤษภาเขาเล่นอยู่เกมเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่กังวลนะครับก็คือกำไรมันไม่ได้โตเนี่ยนะครับมันก็จะถูกขายฮะเพราะนั้นช่วงนี้เราต้องจ้องดูนะเราอาจจะเห็นหุ้นบางตัวมันขึ้นมานะมันขึ้นมาแต่พอใกล้ๆแล้วเนี่ยมันกลับแผ่วงอมฮะแสดงว่าเขาจะต้องไม่ทำหุ้นขึ้นในช่วงประกาศผลการงานช่วงนี้เพราะนั้นหุ้นพวกนั้นเนี่ยมันจะตอบเราเลยว่ากำไรมันไม่โตนะถ้าโตต้องกล้าทำขึ้นนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เราคาดว่าโตแน่นอนเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับฮาน่าเดลต้าวันนี้พูดถึงเดลต้าได้แล้วนะเพราะมีรีเสิร์ชซัพพอร์ตที่ราคา352เนี่ยมีรีเสิร์ชสูงกว่านี้นะครับรีเสิร์ชก็คือคอนเซนซัสเนี่ยนะครับมีโบรกหนึ่งให้400นะเราพูดได้นะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณก็ต้องไปดูรีเสิร์ชของโบรกนั้นนะว่าเขาให้400เพราะอะไรก็มีคนที่ให้200นะ150ก็มีนะคุณก็ต้องไปอ่านแต่ละโบรกอ่ะแล้วคุณจะดูอะไรนะแต่ในกฎเกณฑ์ของกลต.ก็คือคุณเล่นได้ถ้ามีรีเสิร์ชไม่ว่าคุณจะขึ้นเป็น PE เป็นพันคุณก็เล่นได้ถ้ามีรีเสิร์ชนะครับซึ่งก็ไม่เคยเห็นใครไปถอนใบอนุญาตนักวิเคราะห์ค่ะกติกาเขาเขียนไว้แบบเนี้ยมีใบอนุญาตทำอะไรก็ได้นะอันนี้ไม่ได้บอกถึงโบรกที่เขาออกรีเสิร์ชเดลต้าเนี่ยค่ะพูดถึงทั่วไปพูดถึงกติกาแบบเนี้ยมันผิดอ่ะมันเหมือนครอบงำครอบงำการลงทุนอย่างขนาดหนักเลยนะว่าคุณจะขึ้นได้ต้องมีรีเสิร์ชเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากนะครับเพราะว่าคนไทยมีความรู้นะครับไม่ต้องครอบงำแล้วนะฮะค่ะใครอยากวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปใครวิเคราะห์ผิดก็ไม่มีใครฟังใครอยากปั่นหุ้นมาปั่นเลยตอนนี้นะครับเพราะมันมีกฎหมายควบคุมแล้วนะครับว่าปั่นได้อย่าให้จับได้ยึดทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับก็โอเคเป็นหน้าที่ของปปง.ไปนะนั้นเราต้องเปิดให้มันเสรีมากขึ้นนะครับของการให้ความเห็นเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยนะให้เราดูเลยนะครับว่าหุ้นขนาดนี้กลุ่มที่มันขึ้นอยู่อันนี้นะครับ
หลักก่อนคุณต้องบอกว่าไม่มีใครแจกตังค์ใครนะฮะหุ้นที่มันขึ้นในช่วงนี้ได้ดีนะจากกลุ่มธนาคารเนี่ยมันก็คาดหวังได้เลยว่ามันคาดว่ากำไรมันจะโตเต็มมาสหนึ่งเพราะว่าอะไรครับมันขึ้นนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเป็นหลักการประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มน้ำมันเนี่ยไม่ค่อยมีเกี่ยวข้องนะจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการขึ้นของราคาของกลุ่มหุ้นกลุ่มน้ำมันนะค่ะนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยประเด็นของราคาน้ำมันก็คือว่ามันไม่ลงหรอกในรอบของ recovery เนี่ยในสเตจที่2เนี่ยมันไม่ลงครับมันจะยืนอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะหากรอบยืนตรงไหนแต่มันจะไม่เป็นขาลงนะมันจะไม่ลงครับมันจะยังไม่ลงไปอีกนานเลยจนกว่าจะตลาดมันเกิดโอเวอร์ฮีทโดยที่ไม่เกี่ยวกับการขึ้นของราคาน้ำมันนะอันนั้นน่ะมันถึงจะมีทรายว่าจะขึ้นดอกเบี้ยราคาน้ำมันมันจะวิ่งลงก่อนนะฮะค่ะวิ่งไม่นานนะลงไม่นานแล้วมันก็จะวิ่งกลับขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นหลักการที่ศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะฮะวันนี้เราเห็นเลยนะครับว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับหุ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกรานะในแต่ละตัวนะมันอาจจะขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับมันขึ้นมาทำไมนะฮะมันก็ขึ้นมาเพื่อจะดูว่าไตรมาสหนึ่งของมันเนี่ยมันกำไรมันจะโตไหมนะครับแต่บางตัวมันก็ขึ้นมาเพราะว่ามันจะทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ให้คุณคาดได้เลยว่าคุณเห็นหุ้นที่มันขึ้นตรงเนี้ยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยมันขึ้นเพราะไตรมาสหนึ่งอะกำไรมันจะโตนะครับมันถึงจะขึ้นไอ้ตัวที่กำไรมันไม่โตนะมันไม่กล้าขึ้นนะฮะเพราะว่าทีมตัวเนี้ยเขาไม่เล่นว่าคุณจะไปลงทุนอะไรเขาจะไม่เล่นตรงนี้นะครับคุณต้องเลยเดือนเมษาพฤษภาไปก่อนคุณถึงเอาข่าวมาแบบว่าคุณจะมีไฟฟ้าอีกกี่เมกะวัตต์อะไรเนี่ยนะคุณค่อยเอามาตอนนั้นนะตอนนี้คุณไม่ต้องเอามาตอนนี้เขาจะเล่นกันเรื่องเฮ้ยนะครับถ้าเขาจะเล่นกันก็คือกำไรไตรมาสหนึ่งอะไรจะโตแล้วเขาจะเล่นไปก่อนที่กำไรจะประกาศภายใต้เหมือนกันฮะภายใต้ที่ต้องมีรีเสิร์ชนะฮะครอบเวอร์ราคาไว้นะฮะว่าราคาไหนนะฮะเพราะหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับเขาจึงต้องดูนะฮะกำไรเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูรีเสิร์ชเป็นหลักรีเสิร์ชเขามีไว้นะฮะครอบเวอร์ให้อยู่แล้วนะครับราคารีเสิร์ชเขาก็ไม่ผิดหรอกนะฮะเขาไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราไปดูคอนเซนซัสเดี๋ยวมันจะต่างกันเยอะๆมากแล้วก็ต้องไปอ่านดูเหตุผลนะของแต่ละบริษัทนะว่าของแต่ละนักวิเคราะห์นะว่าเขาให้เหตุผลเรื่องอะไรเพราะเขาจะยกเงื่อนไขมานะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือเรื่องของการเริ่มผลิตรถยนต์นะฮะการมาของรถยนต์นะครับไม่ว่ารถยนต์อะไรนะครับนะครับยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีผลกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะค่อนข้างที่จะมากนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มการเงินเนี่ยนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาลงมาเยอะนะฮะกลุ่มการเงินนี่ทำออนไทม์ไฮทุกตัวแล้วนะครับของกลุ่มธนาคารยกตัวอย่างว่า BBL เนี่ย238 KBank เนี่ย250เนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มการเงินเนี่ยสวัสดิ์เมืองไทย KTC หรือหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยมันทำออนไทม์ไฮไปแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกับหุ้น BBL เนี่ย238เนี่ยสวัสดิ์เพิงไทย KTC อ่ะมันฮิตไปหมดแล้วนะฮะมันทำออนไทม์ไฮไปแล้วค่ะอันนี้เข้าใจนะครับว่ามันแสดงศักยภาพมาระดับนึงแล้วนะครับตามภาพรวมนะฮะนะครับแล้วหลังจากที่นะครับกลุ่มธนาคารประกาศผลการดำเนินงานแล้วในกลุ่มการเงินเนี่ยมันจะบอกเรานะครับว่าตัวไหนกำไรใจบ้านจะโตแต่เราคาดว่าโตแต่อาจจะไม่ได้โตมากนะฮะอาจจะไม่ได้โตมากแต่ถ้าไตรมาส2เนี่ยน่าจะโตเยอะไตรมาส3ก็น่าจะเติบโตได้เยอะนะครับนะโดยสรุปก็คือตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการค่ะและเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นนะครับก็จะเล่นขึ้นไปก่อนที่ผลประกอบการจะประกาศออกมาเป็นการเก็งนะการเก็งก็จะมีผิดแล้วก็มีถูกนะฮะภายใต้รีเสิร์ชที่ cover ราคาอยู่นะครับก็นักลงทุนก็ไปหาดูเอาเข้าไปในสเตทนะฮะแล้วก็ดูเลยนะครับแล้วคุณจะเชื่ออันไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ
ตัวสูงตัวต่ำเลยคุณก็จำไว้นะคุณต้องจดเรคคอร์ดเวลาคุณดูจดเรคคอร์ดนะครับว่าใครวิเคราะห์ไว้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเชื่อนะครับไม่ใช่ฮะทุกคนต้องใช้วิจารณญาณทั้งหมดในการอ่านนะครับแต่เราก็ถ้าเราไม่อ่านเนี่ยอย่างพี่ไม่อ่านหรอกพี่ก็ดูภาพรวมเป็นหลักนะฮะพี่ก็เลือกว่าอุตสาหกรรมอะไรจะดีแล้วพี่ก็จะซื้อยาวๆไปหลายๆปีเลยนะฮะซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยพี่คิดว่านะครับมันจะเด้งมันจะได้หลายเด้งนะครับมันจะได้หลายเด้งจากไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแต่มันก็ต้องไปตามพื้นฐานนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะโตมาราคาขึ้นมันก็ต้องขยายโรงงานอะไรตามไปด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้ในงบที่สอดไปนะว่าอ๋ออันนี้ก็มีขยายโรงงานนี่นะฮะเข้าไปดูก็จะเห็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกนะฮะเกือบทุกบริษัทฮะมีการลงทุนนะครับในอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรพวกนี้นะสำนักงานพวกนี้แสดงว่ามันมีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นนะครับค่ะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนะฮะรองรับออเดอร์ที่จะเข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปอีกประมาณสัก 5-6 ปีนะครับซึ่งใครสร้างโรงงานเสร็จแล้วประกอบได้แล้วก็กำไรมันก็จะโตเร็วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่มันกำไรไม่ดีที่รู้ๆอยู่แล้วนะครับมันก็จะมี AOT แหละนะครับมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่มีแรงขายแล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นก็เป็นวิธีคิดอีกทฤษฎีนึงนะฮะมันก็จะเป็นวิธีคิดอีกทฤษฎีนึงก็คือฝรั่งไม่มีหุ้นขายนะฮะแล้วก็ AOT ก็เป็นหุ้นร้านอยู่แล้วนะครับก็ประคองเซ็ตได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะก็ให้สังเกตดูนะครับว่าตัวไหนที่มันขยับขึ้นดีๆกำไรมันจะดีนะฮะเพียงแต่ว่าจังหวะเล่นมันจะเล่นตรงไหนนะฮะก็เราตามดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นนะครับส่วนน้ำมันนะครับก็ทุกๆรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาสุดนะครับแล้วก็จะยืนออกข้างนะครับเต็มๆนั่นแหละก็คือจริงๆมันแถวๆนี่แหละ65เหรียญเนี่ยมันกดเทรนไลน์อยู่แล้วนะครับค่ะเป็นไปไม่ได้ครับที่นะครับเป็นไปไม่ได้นะฮะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะนะครับราคาน้ำมันนะฮะมันจะลงแรงๆหรือว่าขึ้นแรงๆนะครับมันก็คือจะวิ่งตามกรอบใช่ไหมคะย้ำว่ามันคือการเก็งกำไรนะค่ะนะครับแล้วราคาน้ำมันหัวข้อก็คือคาดว่าน้ำมันมันก็อยู่ในกรอบใหญ่50-60 เหรียญ20%ค่ะจะไม่วืดลงไปหลุด50เหรียญอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่บวกไป80เหรียญอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดมันน่าจะไซด์เวย์เนี่ยอาหรับก็พอใจละนะฮะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับอย่าเกิน60เหรียญเยอะนะฮะเกินเยอะแล้วจะมีคู่แข่งออกมาผลิตน้ำมันแข็งนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะฮะไหนๆพูดมาเลยกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยกำไรมันก็จะดีนะครับแล้วเราดูราคาเนี่ยมันขึ้นสะท้อนหรือยังนะครับค่ะเพราะทุกคนก็รู้นะครับว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยของเดือนมกของช่วงไตรมาสหนึ่งอ่ะมันเป็น average ขึ้นนะฮะเพราะพวกนี้ก็จะกำไรจากสต็อกเรียกสต็อกเกนนะครับกำไรมันก็ออกมาดีแหละนะครับแต่จะมีกลุ่มหนึ่งคือโรงกลั่นเนี่ยค่าการกลั่นต่ำนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเขาเก็งกำไรมันก็ขึ้นได้นะครับมันก็จะขึ้นได้อะนะฮะก็เอาว่าไม่ลงอ่ะไม่ลงก็ดีแล้วนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็มองว่าไม่ลงนะครับเพราะว่าประกาศผลการดำเนินงานจะดีนะแต่จะไม่ลงนะครับออกข้างเป็นออกข้างทั้งน้ำมันทั้งพูดกลุ่มน้ำมันก็จะออกข้างนะเพราะในซิสเต็มมันบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่นะมันต้องเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจตัวเศรษฐกิจนะฮะค่ะคือเป็นไซเคิลของเศรษฐกิจ IX ลบ NGC อ่ะไม่ใช่ตัวที่เป็นคอมมอดิตี้นะฮะค่ะคอมมอดิตี้เนี่ยมันแค่เป็นรีคัฟเวอรี่นะฮะแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันจะไม่ไปต่อนะฮะเดี๋ยวดูนะคนจะเสียจังหวะหมดนะฮะใครที่โอ้ยซื้อหุ้นน้ำมันดีๆแล้วมันจะไม่ไปนะมันจะไม่ไปนะครับเพราะนั้นคุณจะเทรดหุ้นน้ำมันคุณต้องเทรดเป็นรอบเอานะครับรอบนึงก็คุณอาจจะ15วันซื้อทีง15วันขายทีนึงมันก็
แต่ถ้าคุณถือไว้เฉยๆนะคุณจะไม่ได้อะไรนะค่ะนะครับรวมมาถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องรอโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลแหละค่ะก็ควรจะเป็นพวก Green Energy นะครับ Green Energy Clean Energy นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนว่าพอมีข่าวใช่ไหมฮะตัวเล็กตัวน้อยก็วิ่งพอหมดข่าวก็ลงแล้วเหรออย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เรื่องหุ้นทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับ PTT กลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มพวกถ่านหินอะไรเป็นยังไงบ้างคะเห็นราคาวิ่งขึ้นจังเลยพร้อมกับกลุ่มของเดินเรือด้วยรอบนี้นะคะค่ะพี่นิพนธ์ได้ยินไหมคะมีคำถามต่อไหมครับค่ะพี่นิพนธ์ขออภัยค่ะพี่นิพนธ์ไม่ได้ยินใช่ไหมคะขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เผลอไปปิดไมค์นะคะก็ไม่ได้ยินเลยนะครับก็เราสรุปว่าเรามองหุ้นขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูในส่วนของหุ้นที่ผลประกอบการดีนะฮะต้องรู้ว่าขนาดนี้เขาเล่นเรื่องอะไรกันนะฮะค่ะเขาจะไม่เล่นเรื่องภาพรวมนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องภาพรวมนะครับมีกระแสข่าวเรื่องนู้นนี่นั้นเขาก็เอามาเล่นกันนะฮะเพราะนั้นหุ้นที่เล่นตามกระแสข่าวก็ให้ดูด้วยครับว่าถ้ามันจบมันก็จะลงแต่ตลาดที่เป็นตลาดพื้นฐานนะฮะจะมีอีกตลาดนึงตลาดเขาเก็งกำไรนี่ก็ไม่สดนะผู้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่สดเลยนะว่ากำไรจะดีหรือไม่ดีนะครับเขาไม่สดนะครับไตรมาสหนึ่งเป็นไตรมาสของเขาอยู่แล้วที่กำไรเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเคยพูดให้ฟังหลายครั้งแต่พูดที่แจ้งเนี่ยมันไม่ดีนะฮะในห้องสัมมนาจะพูดให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมไตรมาสหนึ่งไอ้บริษัทเล็กๆเนี่ยนะฮะมันถึงกำไรดีนะฮะแล้วมีหลายบริษัทพอทั้งปีเอากำไรดันไม่ดีนะฮะอันนี้เคยพูดให้ฟังนะครับเคยพูดให้ฟังนะว่าในอดีตมันเกิดมีเยอะมากนะฮะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับก็เราก็ให้ดูแล้วกันกลับไปดูว่าบริษัทไหนที่ไตรมาสหนึ่งเท่ากำไรดีนะราคาหุ้นขึ้นนะครับแต่พอปลายปีกำไรไม่ดีนะแต่บางบริษัทก็จะดีทั้งปีอันนี้ก็ถือว่าก็น่าเชื่อถือนะครับของงบการเงินนะค่ะนะครับก็มีคนกล้าทำนะแต่น่าจะเลิกทำกันเถอะนะครับทุกอย่างให้เป็นไปตามความเป็นจริงดีกว่านะครับข้อมูลเนี่ยสำคัญนะข้อมูลของคุณถ้ามันดีจริงนะครับหุ้นของคุณก็จะมีคนมาลงทุนเองนะฮะไม่ต้องชี้นำนะฮะเพราะถ้าบริษัทคุณใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนใหญ่ๆมาดูแลมาซื้อหุ้นคุณเองถ้าบริษัทมันดีจริงใช่ไหมครับค่ะอีกตลาดนึงก็ตลาดหุ้นขนาดเล็กนะฮะเขายังเล่นกันอยู่นะครับทุกวันก็จะมาเล่นกันแบบให้อัตราส่วนของกำไรที่สูงกว่านะครับการเล่นหุ้นพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่เหมาะกับเงินขนาดใหญ่นะครับไม่เหมาะฮะเหมาะกับเงินขนาดเล็กที่จะไปเล่นกันเก็งกำไรกันวันนี้อะไรนะครับบางตัววันนี้ก็มีบวก 18% นะมา 2-3 วันละนะครับเราก็เห็นว่าบางตัวที่เคยบวกมา 100% วันนี้ก็เริ่มลงละนะฮะตอนเนี้ยหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะที่มีแรงขายเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะไอ้หุ้นขนาดเล็กนะฮะหุ้นขนาดเล็กเนี่ยตอนเนี้ยฝั่งซื้อเนี่ยฝั่งเก็งกำไรขึ้นเนี่ยยังมีนัยยะสำคัญกว่าฝั่งที่ขายนะครับก็ไม่ถึงว่าหุ้นเล็กเนี่ยยังขึ้นดีอยู่นะค่ะยังขึ้นที่คุณเห็นมันวิ่งมาเนี่ยมันยังวิ่งต่อได้อยู่หลายตัวเลยซึ่งคุณไปสแกนก็จะเห็นนะว่ามันเป็นตัวไหนเราก็ต้องดูเทคนิคเป็นนะคนที่เรียนไปแล้วนะในหลักสูตรที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปสอนให้สำหรับที่เต็มนะฮะในหลักสูตรต่อไปที่สองก็ปิ่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็จะเติมตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็จะเติมตรงนี้ให้เพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับในประเทศไทยเนี่ยตลาดมันจะเป็นตลาดของหุ้นกลุ่มเนี้ยนะฮะไปอีกนานเลยนะค่ะนะครับเพราะเราคาดเลยว่าต่างชาติจริงๆอ่ะไม่มาหรอกมายากอ่ะนะฮะที่จะมาไม่ถึงว่าเอาเงินมาทุ่มเทลงทุนในเมืองไทยเนี่ยมันยากนะมันค่อนข้างที่จะยากเนี่ยที่เขาจะมานะค่ะครับถ้ามาก็แบบว่าไม่ใช่ฝรั่งจริงหรอกนะก็อาจจะมาซื้อหุ้นธนาคาร BBL KBank อะไรเงี้ยนะครับถ้า BBL ขึ้นแล้ว KBank ไม่ขึ้นนี่ผิดปกตินะหรือว่าจะมาซื้อ Advance อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของการ move port แบบธรรมดาของ long term investment นะครับก็จะประมาณนี้เพราะนั้นหุ้นเล็กเนี่ยเนื่องจากตลาดมันเล่นโดยคนไทยนะฮะเพราะนั้นหุ้นเล็กเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ของมันนะครับระลอกแรกเนี่ยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวมันจะลงอ่ะค่ะเดี๋ยวมันจะลงอ่ะลงคือตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยไซเคิลเนี้ยใครนับ3คนนับไปพี่นับ1นะพี่นับ1พี่นับไซเคิลที่1เพราะถ้าจะพูดว่าเซตอินเด็กซ์อยู่ในคลื่นไหนอะไรเงี้ยมันพูดลำบากนะมันพูดลำบากเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแยกแยะมากนะครับที่บอกว่าพูดเซตอินเด็กซ์ไปเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดอะไรเกิดได้ทั้งหมดเลยเราต้องไปดูในรายละเอียดนะครับเซตอินเด็กซ์มันก็ดูสำหรับคนที่เล่นทีเฟกเท่านั้นนะครับก็คาดว่านะครับคาดว่านะครับว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันยังเพอร์ฟอร์มตลาดไปอีกนานพอสมควรไม่ใช่อะไรหรอกมันลงมาเยอะมันลงมาเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้มันน่าจะเป็นปีของมันนะครับไม่ว่ากลุ่มไหนนะครับคือทุกคนต้องเปลี่ยน mindset มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับว่าตลาดไปขาขึ้นถูกไหมครับค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยน mindset มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นคุณจะขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีความเชื่อมั่นว่าตลาดเป็นขาขึ้นแล้วเมื่อมันถึงเดือนมีนาแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าพอ24มีนาปุ๊บมันบอกเลยหุ้นจะขึ้นอีก6ปีนะครับรายละเอียดก็คือขึ้นยังไงใช่มั้ยครับทุกคนก็จะกลับไปย้อนลูมีนะถือไว้ก็ดีถูกมั้ยครับมันก็จะย้อนไปย้อนมาว่าถ้าคุณจะถือไว้ก็ดีนะคุณจะต้องทำยังไงวันนี้มันก็ยังถือไว้ก็ดีได้คุณจะต้องทำยังไงสมมุติว่าคุณจะซื้อ KCE มันบอกว่าคุณจะถือก็ได้แต่หลุด48นะคุณต้องขายโอเคป่ะค่ะมันก็เหมือนกับที่คุณถืออยู่นะครับ KCE อยู่ที่32มันบอกว่าถ้าหลุด15บาทคุณก็ต้องขายไอ้ตัวที่ทำให้คุณจะรันเทนน่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรอกถูกมั้ยฮะนะครับจนกระทั่งเนี่ยจาก30อ่ะมันก็ขึ้นมา60แล้วใช่มั้ยแล้วแถวนี้แล้วอ่ะนะครับมันก็จะเลื่อนตัวที่คุณจะต้องออกไปเสมอมันมีแต่วิธีการนะที่คุณจะรันเทนแต่วิธีการที่คุณจะนะครับขายแล้วมาซื้อกับอันนั้นก็คือการเล่นรอบเนี่ยคุณต้องมีความชำนาญใช่มั้ยมีความในการตัดสินใจแล้วมีความสามารถในการอดทนรอคอยแล้วก็ต้องมีความรู้ครบถ้วนนะเอาว่าอีเลเวฟจะต้องนับขึ้นเป็นซึ่งมันจะเป็นจุดอ่อนมากอีเลเวฟเนี่ยกับการเอามาใช้กับหุ้นหลายตัวอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเว้นแต่หุ้นตัวไหนที่มันเป็นพับบลิกมันยังพอใช้ได้อยู่นะฮะถ้าไม่เชื่อนะลองเอาอีเลเวฟนะกับฟิโบนัชชีไปจับหุ้นในอเมริกาเลยนะคุณจะรู้เลยว่าทฤษฎีมันไม่ทำงานเลยนะค่ะคุณอธิบายไม่ได้เลยนะครับว่าทำไมมันแล้วกลายเป็นว่าคุณก็ไปตั้งกติกาทฤษฎีอีเลเวฟเองใหม่ว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณเขียนทฤษฎีนอกเหนือจากที่เขาเคยเขียนไว้นะเพิ่มเข้าไปเองอ่ะนะซึ่งมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหุ้นรายตัวแล้วเนี่ยมันยากนะครับเพราะนั้นบัตทอมอัพเนี่ยเขามักจะดูพื้นฐานเป็นหลักด้วยนอกไหมครับค่ะเขาไม่ได้มาบ้าเรื่องเทคนิคนะฮะเทคนิคเนี่ยมันใช้ดูแค่สัญญาณเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับใช้ดูสัญญาณก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างหุ้นที่เคยแนะนำไปเวิร์กบอกวันนี้ขึ้นต่อเพราะถ้าลงมันต้องลงไปแล้ววันนี้ขึ้นต่อพอหุ้นชุดแรงๆก็ปรับฐานซีครับวันต้องขึ้นต่อนะครับวิ่งขึ้นต่อไปนะฮะค่ะพี่คนเวิร์กเคยแนะนำค่ะเล่นเก็งกำไรค่ะพี่นิพนธ์คะมาที่ทองคำหน่อยนะคะ TO Series M ทองคำยังเหมือนเดิมเลยครับคือเทปทองคำวันนั้นเนี่ยที่พูดถึงทองคำทั้งเช้าจำได้ไหมฮะจำได้มันยังเป็นตามนั้นอยู่ก็คือว่ามันลองไปแล้วนะฮะมันอาจจะเป็นดับเบิลบัตทอมไปแล้วซึ่งถ้าเป็นดับเบิลบัตทอมเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปถึง1755ในไซเคิลนี้ไซเคิลนี้ไม่ถึงว่าก่อนที่คุณจะลงแล้วหลุดนะครับหลุดก็เหมือนเดิมอีก1680นะฮะก็ไปที่เก่าอีกนะครับก่อนที่คุณจะลงนะครับถ้าคุณลงแล้วไม่หลุด680คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปนะฮะค่ะก็คือว่าทองคำรอบนี้มีโอกาสขึ้นไปถึงสูงกว่า1755ค่ะแบบเนี้ยการรีเวอร์เซลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเกิน 75% นะครับแล้วการจะย่อลงมานะครับยังไม่รู้ฮะว่ากดห้ามย่อหลุดอะไรเพราะเรื่องที่หลุดเนี่ยเพราะเรื่องที่ผ่านยังไม่ได้เกิดก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าแล้วมันจะหลุดไหมค่ะมันจินตนาการนะครับแต่ทองคำเนี่ย
มันน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นคลื่น5หรือเป็นคลื่น B นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะบอกเราเพียงแต่มันบอกว่าเราอ่ะควรจะลองมาแล้วในเทปวันนั้นตอนเช้าอ่ะซึ่งค่อนข้างจะดูเดือดเผ็ดมันด้วยซึ่งตอนนั้นต่ำกว่า 1,700 ด้วยต้องลองตรงนั้นมาแล้วใครจะวันนี้คุณมีหน้าที่ติดตามดูว่ามันจะขึ้นไปถึงนะครับค่ะนะครับอันนี้ทางเฟรมเบย์ยังเป็นขาลงอยู่นะครับจนมันเป็นขาขึ้นน่ะคือ MACD มันตัด0ไลน์เอาถ้ามันทะลุ1755เนี่ยมันคอนเฟิร์มมันยังไม่รู้นะครับมันอาจจะ1756 1760แล้วย่อก็ได้นะอันนี้เป็นแพทเทิร์นหนึ่งหรือมันขึ้นไปเลย1820ก็ได้นะขึ้นไปเลยก็ได้นะค่ะนะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเพราะนั้นถ้าคุณถือมาจากกรอบล่างเอาว่า1690แล้วกันคุณจะเอา1822มั้ย1820มั้ยถ้าคุณจะเอาคุณก็ถือไงคุณจะไปยุ่งกับมันนะฮะเพราะว่าตัวเลขที่น่าจะเป็นนะฮะก็คือ18ได้1755ตามแพทเทิร์นเนี่ยของการรีเวอร์เซลเนี่ยนะที่เรียกว่าที่ตอนนี้เห็นว่าเป็นดับเบิ้ลบัตทอมเนี่ยนะฮะนะครับโดยอินดิเคเตอร์เป็นแบบมีเดียมเนี่ยนะฮะไม่มีทางจะ V shape 1900 2000มันเป็นไปไม่ได้มันต้องย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นทะลุ1นะครับ1755ถามว่าทะลุเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ไป 1820ก็ได้ใช่มั้ยใช่ๆหรือแค่175แล้วลงก็ได้ใช่มั้ยค่ะคือมันทำได้หลายแบบอ่ะรูปแบบมันทำได้หลายแบบอ่ะรูปแบบของมันก็จะเป็นตามความเชื่อตามข่าวสารที่มากระทบอ่ะใช่ไหมค่ะครับอันเนี้ยนะครับซึ่งตัวปัจจัยอะไรที่จะมาหนุนตอนที่มันรีเวอร์เซลเนี่ยอันนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งมันก็เป็นตามที่เราบอกนะครับเป็นตามที่เราบอกนะฮะแล้วกรณีที่นะครับมันขึ้นมาที่1855อัน1756แล้วลงนะฮะลงมาเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเป็นอะไรนะอันนี้เราต้องรู้นะครับค่ะมันก็ไม่ควรจะปิดแล้วหลุด1721อีกแล้ว1721ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงถ้าลงตรงนี้แล้วหลุด1721เนี่ยคนละเรื่องนะฮะอันนี้คนละเรื่องนะต้องดูให้ดีซีนาริโอแหละก็คือขึ้นไปแล้วถึง1860แล้วกันไอ้1760แล้วลงมาเนี่ยคราวเนี้ยสัญญาณรองที่อยู่ที่เมื่อมันลงมาไม่ต่ำกว่า1721แล้วค่อยขึ้นไป1820เนอะไหมครับค่ะแสดงว่าเรานั่งมองตรงเนี้ยมันบอกเราว่ามันกำลังจะขึ้นมันไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะเพราะนั้นคนที่จะช็อตเนี่ยนะครับคุณต้องรอก่อนนะฮะว่าให้แพทเทิร์นนี้มันเฟลนึกออกไหมครับคุณถึงจะช็อตได้แต่แพทเทิร์นเนี้ยมันยังไม่รู้ว่าเฟลหรือว่าจะประสบความสำเร็จถูกไหมครับค่ะมันเพียงแต่ว่ามันอยู่มาที่ต่ำอ่ะแล้วมันก็แค่รีบาวทางเทคนิคนะฮะอันนี้เซนิเอลเราจบไปแล้วนะว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรนะครับแต่คนที่ถือมาจากข้างล่างเราบอกว่าเราจะดู1820แม้มันจะขึ้นไปที่1755แล้วลงเนี่ยเราก็จะถือค่ะเพราะเราถือมาเยอะนะฮะแล้วเราก็ต้องการรันเทนนะฮะไปที่18นะฮะ1820นะฮะตามแพทเทิร์นของดับเบิ้ลบัตท็อปเนี่ยมันจะวัดราคาได้แถวนั้นไม่ว่ามันจะผ่านครั้งแรกหรือครั้งที่2นะครับอันนี้ลิ่งละเอียดลงมาอีกแล้วนะค่ะไอ้ละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ไงว่าเฮ้ยเรามัวมาฟังอยู่นะกับตราสารที่มันให้ผมตอบแทนเนี่ยแบบเลเวลเลท40เท่าแบบนี้โดยที่ไม่มีความรู้อ่ะที่จะวิเคราะห์เองอ่ะมันน่าจะเป็นไปไม่ได้มันน่าจะเป็นเพราะคนเนี่ยคุณฟังเนี่ยแล้วคุณไม่รู้นะคุณไม่มีทางเชื่อหรอกคุณไม่เชื่อมั่นหรอกแต่ถ้าคุณวิเคราะห์เองได้แบบที่พี่กับเราวิเคราะห์อยู่เนี่ยคุณถึงจะเชื่อมั่นคุณถึงจะกล้าลอง500คอนแทคไงที่1680ไงนึกออกไหมครับค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยบอกมาก่อนหน้าแล้วตั้งหลายเดือนบอกว่าเนี่ยครบ8เดือนแล้วให้ระวังแถวนี้นะเดือนมีนาเมษาเนี่ยอาจจะเป็นรีเวอร์เซลของทองคำค่ะอันนั้นบอกแล้วเพราะนั้นสำคัญว่าสิ่งที่คุณควบคุมได้คือคุณทำไปกี่คอนแทคไงค่ะ
อันนั้นมันสำคัญครับเพราะว่า money management เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นการที่ทำให้คุณกำไรหรือคุณขาดทุนกำไรมากหรือกำไรน้อยอ่ะคราวนี้ถ้าคุณแบบว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็รู้แล้วว่ามันห้ามหลุด1721นี่หว่าถ้ามันขึ้นไปผ่านใน755แล้วคุณก็ถือยาวเพราะนั้นพอลงมา1721แป๊บมันก็จบอ่ะแต่คนที่1755ฉันปิดฉันไม่สนใจนึกออกมั้ยฮะค่ะฉันก็คือว่าฉันคาดว่ามันจะลงมาก็ปิดไปก็ต้องปิดไม่หมดถูกมั้ยเพราะว่าถ้ามันถึง1755เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไป 1,800 1,900 2,000 มันเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมแล้วเพราะมันมีเทรนด์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะยากแต่มันไม่ยากหรอกฮะรอบนี้นะฮะมันจะขึ้นไปแล้วมันจะเจอแนวต้านเป็นขยักเลยฮะ 1,800 ไม่เท่าไหร่นะ 1,850 เท่าไหร่ 1,900 เท่าไหร่คิดจะย่อทุกขยักเนาะไหมฮะค่ะมันจะย่อทุกขยักเพราะนั้นมันอาจจะเป็นการขึ้นแบบว่าพอขึ้นไปแถว 1,750 1,755 ย่อพอลงมา1,721ลองนะฮะแล้วเรารู้แล้วเราลอง1721เรารู้ว่าสต็อปลอสคือหลุด1714อันเนี้ยเราต้องรู้แบบนี้ฮะถ้ามันหลุด1714แสดงว่าไม่ใช่แล้วนี่ว่าอาจจะลงไปกรอบล่างอาจเป็นทริปเปิลบอททอมก็ได้นะใช่ไหมค่ะซึ่งรูปแบบนี้ไม่เคยไม่มันก็เคยเกิดในทองคำในคลื่นย่อยที่เกิดในคลื่น3นะค่ะทริปเปิลบอททอมเนี่ยมันก็เคยเกิดนะอันนี้ซิมเปิลมันถ้าบางคนบอกว่าต้องราคาพอดีไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวเลยยกสูงยกอะไรได้หมดนะไม่ต้องเป็นต้องพอดีแต่ห้ามต่ำกว่าค่ะห้ามต่ำกว่านะฮะห้ามต่ำกว่าทุกคนบอกอ่ะระหว่างวันต่ำกว่าได้ครับระหว่างวันต่ำกว่าได้นะครับพอเขาดูแรงซื้อจนถึงราคาปิดนึกออกไหมฮะค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของทองคำนะครับว่าขณะนี้โอกาสขึ้นที่จะมีขึ้น5เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสมากกว่า 50%หรือมันอาจจะเป็นแค่คลื่น B โอ้ถ้าเป็นคลื่น B เนี่ยก็แบบวิวินสมาลาพอสมควรแล้วไป 1,900-1,950 นะแล้วก็ย่อทำคลื่น C อีกทีอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบนะครับเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรมาคุณก็รอสิรอถ้ามันผ่าน 1,850 มันจะลงมาทดสอบที่ 1,750 เนี่ยคุณก็ค่อยลองที่ 1,750 ค่ะถูกไหมคือถ้ามันไปแล้วนะมันไม่ไปเล็กหรอกถ้ามันรีเวอร์เซลแถว1680เนี่ยมันไปไกลอ่ะมันไปไกลพอสมควรนะซึ่งเอาก็มีปัญหาว่าจะไปเท่าไหร่อันนั้นแหละทำให้คุณติดหุ้นติดทองไงเพราะคุณไปคาดการคุณไปเป็นหมอดูไงคุณถามจริงคุณเคยดูหมอดูกันไหมเคยแล้วคุณเคยกลับไปเช็คไหมว่าเขาดูน่ะมันไม่ได้ถูกอ่ะหรือผิดคุณก็ไม่เคยติดสนใจถูกไหมค่ะคุณไม่ได้สนใจแต่คุณอยากรู้ทำไมก็คุณอยากรู้ไงคุณก็ต้องตัดไอ้ความอยากรู้ออกแล้วคุณมารู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณจะต้องทำอะไรมากกว่านะฮะโดยที่ไม่ต้องไปคาดการณ์มันเราดูแค่แนวโน้มอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องอยากรู้ว่ามันไปถึงไหนอันเนี้ยมันจะเป็นหัวใจของการลงทุนไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะฮะคุณไม่ต้องอยากรู้แล้วว่าบิตคอยน์มันเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าตอนเนี้ยมันเล่นถ้าจะมาลองจะมาเล่นไอ้บิตคอยน์แถวเนี้ยต้องรอให้มันย่อลองราคาดีจริงๆแล้วไม่หลุด44,000อะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยลองไปแต่ก็ลองเยอะไม่ได้นะอันเนี้ยมันจะต้องรู้กลยุทธ์พวกนี้ต่างหากนะฮะมันไม่ใช่ไปอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนมันไม่มีใครรู้มันแค่คาดการณ์ที่มันอาจจะผิดกระทูกใช่ไหมค่ะโดยสรุปก็ทุกคนก็ไปวางกลยุทธ์เอาเองนะครับมันก็จะมีคนที่ส่วนน้อยที่ทำมาแล้วบางคนอีกส่วนนึงทำมาแล้วแต่ทำยังไม่พอก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าคุณเชื่อไหมเสร็จแล้วปรากฏว่ามันผิดก็จะตอบรอดมาหลุด1,680จบไหมค่ะทำได้แค่นี้อันนี้คือความจริงอะความจริงของคนที่อยู่ในตลาดตลาดเมืองไทยมา40ปีอยู่ในตลาดโลกมากว่า10ปีนะมันเป็นแบบนี้จริงๆไม่งั้นมันจะไม่เกิดการฟอร์สเซลเกิดขึ้นเมื่อ2สวรรค์นี้ถูกไหมในกองทุนกองทุนที่สูงใช่เพราะว่าเขาไม่ทำตามกลยุทธ์ของเขานะครับเขาไม่ทำคนเขาทำตามใจของเขาเขาทำตามความเชื่อของเขาอะนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับที่เฟกยังขึ้นอยู่ครับก็เป็นเนี่ยเด้งขึ้นไปก็ช็อตไปฮะนะครับช็อตไปรุ่งแค่นี้จะขึ้นได้ไงนะฮะแต่ขึ้นไป1,010ได้นะแต่ค่อยๆไปแบบเนี้ยค่ะแล้ว1,600ตัวนี้จะลงได้ลงได้ลงได้ครับ1,580ฮะเช็ดลง1,580ได้ไม่ผิดกฎอะไรนะครับ
หรือจะเอาให้นั่นก็คือนะฮะ1583หรือจะเอาแบบหนักๆเลยไหมไม่ถึงว่าเอาให้แบบร้องจ้าตกใจกันหมดเลยก็ได้ฮะนะครับเอาให้แค่เอาให้แบบว่าลิ้นละลัวเลยว่าลงแล้วก็ได้ลงไปเลยครับ1550ฮะเดี๋ยวก็พอ150ก็จะมีบอกลงแล้วเนี่ยจะลงไป 1,500 ไม่ลงฮะไม่ลงตลาดหุ้นไทยเนี่ยจันนี้ไป1ปีนะครับจะขึ้นมากกว่าลงค่ะเป็นขึ้นมากกว่าลงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างเดียวหรือว่าขึ้นเยอะไม่ใช่ฮะคือรวมๆจากวันนี้ไปแล้วว่ามันก็คือผ่านไปจากนี้ไป1ปีอ่ะมันสูงกว่าราคาวันเนี้ยค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าคุณพูดถึงเซตแล้วก็คุยกันลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูหุ้นกันเป็นรายตัวหรือดูเป็นรายกลุ่มอันนี้ยังพอคุยกันได้ใช่ไหมค่ะคุยกันได้ชัดเจนนะครับแต่พอบอกให้ซื้อ KCE มันมาจาก12บาทมันก็ไม่กล้าซื้อใช่ไหมมันขึ้นมาเยอะคุณก็จะไปซื้อหุ้นที่ราคาต่ำๆแล้วคุณคอยดูว่านะครับไอ้ทฤษฎีของคุณว่าหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วคุณไม่ซื้อแล้วคุณไปซื้อตัวที่อยู่ต่ำๆแล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตัวต่ำๆมันก็ไม่ขึ้นค่ะไอ้ตัวที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยที่นะครับกำไรมันเติบโตตามเนี่ยมันกลับเป็นตัวที่จะขึ้นไปได้สูงๆนะค่ะนะครับเพราะหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นพื้นฐานฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรที่คุณเล่นกันอยู่วันนี้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นอีกเรื่องนึงพูดคนละทฤษฎีนะฮะพูดกันถึงทฤษฎีกับกลยุทธ์ของการเล่นหุ้นแต่ละแบบเนี่ยคนละแบบค่ะซื้อขึ้นมา 2-3 วันไม่ขายลงมาแล้วนะครับบางตัวขึ้นต่อบางตัวไม่ขึ้นต่อนะครับบางตัวยกตัวอย่าง7 up นะฮะปฏิเสธข่าวไม่จริงกูก็จะขึ้นต่อนึกออกมั้ยฮะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับแล้วก็บางตัวนะครับก็ติดแคปบาลานซ์กูก็จะขึ้นต่อจะทำไมไม่สดเข้าใจไหมฮะจะขึ้นเอาว่าทำอะไรกันก็ทำไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ของจริงนะครับก็ประมาณ5ปีก็จะมีประกาศออกมาว่าใครปั่นหุ้นบ้างต่อไหมถ้าคุณยังซื้อขายในประเทศอยู่นะค่ะหมายถึงว่าตั้งแก๊งกันเนี่ยในประเทศแล้วคุณซื้อขายโยนไปโยนมาคุณต้องพลาดสักวันนะครับคุณจะให้มีทั้งออเดอร์เดียวนะทั้งร้อยหุ้นเนี่ยไปชนกับออเดอร์คุณเองนะชนเมื่อไหร่นะคุณโดนแน่นอนนะค่ะพอเข้าใจไหมครับเขาเรียกการโยนหุ้นฮะคือคุณไปซื้อของคุณเองที่คุณตั้งไว้อีกแห่งนึงอ่ะแต่เป็นชื่อเดียวกันนะรู้ไหมแสดงว่าคุณไม่ใช่มือโปรอ่ะคืออย่างนี้การปั่นหุ้นกับต่างประเทศจะไม่ผิดถ้ารู้ว่าประเทศไหนต้องทำจากประเทศไหนนะแต่การทำในประเทศของหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเชื่อว่ามันมาจากกระแสพวกนี้ทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่ว่าหุ้นมันไม่ดีนะไม่ถึงว่าการปั่นหุ้นเนี่ยคุณไปทำมันให้มันผิดสภาพความเป็นจริงโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้มาเล่นกับคุณน่ะเล่นกันเองอยู่ไม่กี่คนโยนไปโยนมาถูกไหมครับซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์เมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะจะทำเลยนะครับก็ไม่อยากได้ยินว่าใครถูกปตท.จับนะด้วยการปั่นหุ้นนะค่ะถ้าจะทำก็ต้องลงทุนฮะไปทำที่ต่างประเทศอยู่ที่ภูมิภาคเรานี่แหละสิงคโปร์นี่แหละโอเคไหมค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดีที่สุดก็คือเฮ้ยหัดลงทุนเถอะมีเงินในระดับ1,000 ล้าน2,000 ล้านเนี่ยคิดปั่นหุ้นเนี่ยนะหรือมี5,000 ล้านแล้วคิดปั่นหุ้นเนี่ยนะเฮ้ยลงทุนเถอะเอาเงิน2,000 ล้านเนี่ยคุณลองนึกดูนะมีใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดใช่ไหมค่ะคุณเอามาซื้อหุ้นลงทุนเถอะนะฮะคือการปั่นหุ้นคุณจะหมดไปจากประเทศไทยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีมันจะทำให้รายย่อยที่เข้ามาใหม่เสียหายเสมอค่ะนั่นคือเราไม่สามารถโปรเทคความรั่วของคนที่เข้ามาใหม่ได้ค่ะนะครับประมาณนี้พี่ก็จะบอกได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะแล้วพูดไปมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันไปขัดลาบเขาหรือเปล่าไหมผมไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยเคแบงค์ไม่เห็นขึ้นเลยซื้อไอ้ตัวนี้นะบูอาทิตย์หนึ่งขึ้นมา 100% กำไรแต่เขาไม่ได้ดูตอนจบใช่ไหมคือไปดูหนังไม่จบเรื่องเขาคิดว่าตอนหนังจบพระเอกแต่งงานกับนางเอกไงค่ะเขาไม่ได้ดูว่าตอนจบพระเอกกับนางเอกอะฮาราคิรีตัวเองฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินชำระหนี้ไงค่ะเขาไม่ได้ดูถึงตรงนั้นเนี่ยหรือว่าเสียใจที่กูสาเก็บเงินไว้ให้ลูกแล้วเอาเงินของลูกมาเล่นพูดหมดอะดราม่าพวกนี้พี่เจอมาในรอบที่แล้วเยอะมากบางคนก็รู้จักเจ้าของหุ้นดีนะครับ
แล้วก็ไปเล่นหุ้นแล้วก็เชื่อเจ้าของหุ้นนะแล้ววันหนึ่งก็มานั่งอยู่หน้าพี่เนี่ยนะครับว่ารวบรวมเงินเนี่ยทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวมาทั้งหมดน่ะ 6-70 ล้านน่ะค่ะแล้วก็ไปสนิทกับเจ้าของหุ้นคนแล้วก็ซื้อตามเขาไปออกมั้ยฮะอ๋ออินใส่เต็มตัวทุ่มหมดตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับลูกก็จะไม่มีเงินเรียนน่ะผู้ลูกก็ยังเรียนไม่จบอ่ะนึกออกมั้ยแล้วเงินมันเหลือแค่7ล้านแล้วก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนยังไงเพื่อนก็จะไปหลอกเพื่อนว่าเอาซื้อหุ้นตัวนี้ที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เอาเงินไปซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็กำไรก็ค่อยๆแบ่งให้เพื่อนไปนะฮะแต่อย่าลืมว่าเงินร้อยล้านแล้วมันเหลือ7 ล้านเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะกลับไปร้อยล้านอีกแล้วเพราะคุณไปพลาดแค่หุ้นตัวเล็กตัวเดียวจากคนที่คุณมั่นใจที่สุดคือเจ้าของหุ้นที่เป็นเพื่อนคุณอ่ะค่ะคือดราม่าทุเรียนนะถ้าพี่เขียนเป็นหนังสือนะเป็นเรื่องเล่าจริงอ่ะของนักลงทุนที่เขามาเจอพี่อ่ะค่ะแล้วเขามาเล่าให้พี่ฟังอันนี้มันเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเป็นชีวิตที่รันทดมากของคนที่ไม่ยอมเรียนรู้อะไรค่ะคือจะใช้หูเล่นหุ้นแล้วก็ใช้หูเล่นหุ้นแล้วก็เชื่อด้วยนะไอ้หุ้นวิเคราะห์เองพื้นฐานเนี่ยไม่เคยเชื่อหรอกแต่จะเชื่อหุ้นอะไรฮะหุ้นที่เขาบอกนะค่ะเขาบอกมันมี2 อย่างคือจริงกับไม่จริงนะครับหุ้นดีกับหุ้นไม่ดีนะครับก็ต้องดูว่าเขาทำธุรกิจจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาทำธุรกิจจริงอ่ะมันจะต้องมียอดขายใช่ไหมค่ะมันต้องมีกำไรอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นตัวนั้นมันมีแต่ขาวนะฮะหุ้นบางตัวแบบจะขาดทุนก็ได้นะเพราะว่ามันเจอโควิดแล้วมันขาดทุนก็ได้แต่เขาก็ทำธุรกิจใช่ไหมค่ะก็ต้องดูต่อว่าไอ้ธุรกิจของเขาว่ามันสานเซนหรือเปล่ามันถูกดิสรัปหรือเปล่ามันต้องดูต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นเห็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ง่ายหรอกครับมันไม่ง่ายฮะแล้วถามว่าแล้วฟังพี่แล้วทำตามก็ไม่ง่ายฮะมันก็ไม่ง่ายคุณต้องมีความเชื่อแล้วรู้เองได้ค่ะครบถ้วนเลยนะคะวันนี้ได้หุ้นแทนได้มุมมองทั้งหุ้นน้ำมันทองคำนะคะที่พี่นิพนธ์ฉายภาพให้เราเห็นต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะที่สายสุดท้ายสำหรับกรอบ TFX ในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะหรือว่าพี่รองนั่นเองเป็นกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนะคะถึงกรอบ TFX ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเลยค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะพี่รองคะเซตขยับขึ้นมาแล้วนะคะ 1,600 ทะลุนะคะกลยุทธ์สำหรับตัวกรอบเซตกับ TFX เราต้องปรับยังไงไหมคะครับสำหรับแนวโน้มนะครับของตัว TFX เนี่ยนะครับปัญหาของการทะลุ 1,600 ในรอบนี้เนี่ยก็คือวอลุ่มนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับมันค่อนข้างบางนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะทะลุด่านสำคัญนะครับที่ 1,600 เนี่ยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นต่อนะครับไปทดสอบ 1,640 ถึง 1,650 เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือถ้าในช่วงปลายเนี่ยนะครับมันไม่สามารถยืนนะครับเหนือระดับ 1,600 ได้เนี่ยอาจจะมีการถอยลึกนะครับลงไปที่บริเวณ 1,580 นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่มีในฝั่งรองอยู่เนี่ยยังสามารถถือต่อได้นะครับแต่จุดstop loss นะครับสำหรับการโอเพ่นลองนะครับให้เรียกว่ายกในตัวของแนวรับสำคัญนะครับขึ้นมาอยู่ที่960นะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นจุดของการ stop loss นะครับสำหรับการลองในตัวของ S50M21 นะครับโดยมีแนวรับในระยะสั้นเนี่ยที่โซนบริเวณ968นะครับ968ไม่หลุด965คิดว่ายังได้ลุ้นในแง่ของการฟื้นตัวนะครับไปทดสอบ980อยู่ครับผมค่ะส่วนมุมมองภาพใหญ่กรอบในช่วงเดือนเมษายนนี้พี่รองมองยังไงคะครับสำหรับเมษายนนะครับก็เทรนด์เนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่นะครับที่เรียกว่าการที่จะไป1,650ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นได้เนี่ยนะครับตัวของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ต้องกลับมาในระดับแสนล้านบาทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อวันนะครับจึงจะทำให้การขึ้นในรอบนี้เนี่ยนะครับมันมีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีหุ้นหลายๆเซกเตอร์เนี่ยที่พร้อมจะทะลุการสำคัญนะครับและกรอบของเดือนเมษายนนะครับภาพเนี่ยให้แนวรับสำคัญนะครับเอาไว้ที่1,000
ได้ค่ะก็กราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันจันทร์วันศุกร์แบบนี้นะคะคค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงเช้าของต้นเดือนเมษายนพี่รองธีรศักดิ์นะคะให้กรอบเซตอินเด็กซ์ไว้100จุดนะคะ1550650กรอบใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ผ่าน 1,600 นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกลยุทธ์กันต่อไปนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดยังคงขยับขึ้นต่อได้นะคะทิ้งท้ายไว้นะคะที่สัมมนานะคะหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น5ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายนเป็นหลักสูตรที่ปรับจากการสอนวันเดียวจบนะคะมาเป็น2วันจบนะคะเป็นเวิร์กช็อป How to สอนระบบเทรดหุ้นเทรดทองเทรดทีเฟกจากกูรูชั้นนำของประเทศคือพี่นิพนธ์สอนคนเดียวเต็มวันทั้ง2วันนะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะคนที่มีประสบการณ์แล้วเท่านั้นถึงจะเรียนได้ส่วนมือใหม่มาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ New Normal 3เป็นปัจจัยพื้นฐานประสานเทคนิคพี่นิพนธ์สอนกราฟเทคนิคหาหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่ให้กับทางนักลงทุนมือใหม่นะคะส่วนคุณปิงหาพื้นฐานนะคะเพื่อสแกนหาหุ้นแล้วก็เลือกหุ้นแบบเรียกว่าฟันเดเมนทัลดีๆนะคะคือดูพื้นฐานเพื่อหาหุ้นพลิกพอร์ตนั่นเองนะคะก็สอนกัน1วันเต็มวันที่23พฤษภาคมก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ LINE Money Club TH สแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะดูย้อนหลังที่ YouTube Money Club ช่วงเช้านี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ